ายนั่นวายนั้นวายนี่สงสัยแต่ละทีก็วายวายถ้าหนูไม่รู้อยากจะตอบให้หากสงสัยฟังให้เข้าใจหนูจะปิ๊งไอเดียกระจายเดี๋ยวยายตอบให้จะได้เลิกถามวาย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 The Gang Season 2 ยายจ๋าจ๋าหลานถามได้ยายตอบได้เสนอตอนคนละแก้วปลอดภัยไร้กังวลใช่กินข้าวเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดนะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วค่อยๆดื่มล่ะมีประโยชน์แต่จืดชืดไม่เห็นจะอร่อยเลยสู้น้ำหวานน้ำอัดลมก็ไม่ได้อะสดชื่นสดชื่นดื่มแล้วมีพลังจ้าดื่มแล้วมีพลังสนยังกะลิงอยู่ไม่เป็นสุขเลยอ่ะยายเคยสอนแล้วไงดื่มน้ำหวานมากๆอ่ะไม่ดีฟันผุเป็นโรคอ้วนดื่มน้ำอัดลมก็กัดกระเพาะมีคาเฟอีนทำให้เด็กๆไม่มีสมาธิดื่มนมกับน้ำเปล่ามีประโยชน์กว่าเยอะจำสายจำได้ค่ะยายแจ๋วเคยสอนไว้เชื่อยายก็จะมีแต่สิ่งดีๆนะจ๊ะเชื่อแต่ไม่อร่อยเลยกินอาหารเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำแล้วก็ไปบ้วนปากแล้วเตรียมตัวไปโรงเรียนกันได้แล้วนะเด็กๆอย่าช้าครับสดชื่นอิ่มแล้วอ่ะขอแจ่มใสดื่มบ้างสิช่วยขอด้วยสิได้ได้ดุยดุยดื่มก่อนนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแบ่งให้นี่จ้ะโอ้ยชื่นดื่มดื่มดื่มเร็วเร็วสิดุยดุยติดคอแล้วเนี่ยหยุด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 เดี๋ยวนี้นะอ้าวยายแจ๋วพูดอยู่หยกหยกว่าน้ำสะอาดแล้วก็มีประโยชน์นี่โชคก็ไม่ได้ดื่มน้ำหวานหรือน้ำอัดลมแล้วนะยายไม่ได้ห้ามโชคดื่มน้ำแค่ยายห้ามไม่ให้โชคดื่มน้ำจากแก้วเดียวกันเอ๊ะทำไมดื่มแก้วเดียวกันไม่ได้ล่ะครับใช่จะได้ไม่ต้องล้างหลายใบประหยัดน้ำด้วยนะครับที่ยายไม่ให้โชคดื่มน้ำแก้วเดียวกันเนี่ยก็เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพที่ดีของทุกคนนะการใช้ของร่วมกันเช่นการดื่มน้ำจากแก้วน้ำเดียวกันจะเป็นพาหะนำเชื้อโรคจากอีกคนไปสู่อีกคนนึงได้นะยังไงเนี่ยงงเชื้อลูกมีขากระโดดไปเข้าปากอีกคนด้วยเหรอเนี่ยก็ประมาณนั้นแหละแต่เชื้อโรคน่ะไม่ได้กระโดดจากปากคนนึงไปอีกคนนึงนะแต่เป็นการส่งหรือป้อนเชื้อโรคจากปากคนนึงไปเข้าปากอีกคนนึงไงล่ะฮะงั้นเชื้อโรคจากปากด้วยดุยก็มาอยู่ในปากของโชคแล้วล่ะสิเฮ้ยเชื้อโรคในปากของแจ่มใสก็มาอยู่ในปากของดุยดุยเชื้อโรคในปากจำไม่ก็มาอยู่ในปากแจ่มใสเหรอเนี่ยเชื้อโรคในปากจำไมก็จำไมเป็นต้นตอของเชื้อโรคเลยล่ะเป็นตัวแพร่เช่นเป็นหวัดอยู่หรือโควิด-19 นี่แหละน่ากลัวเชียวนะสามารถติดต่อกันทางลมหายใจการสัมผัส
และน้ำลายเต็มๆเลยอ่ะเพราะแต่ละคนดื่มน้ำจากแก้วเดียวกันเชื้อโรคก็จะติดอยู่ที่ปากแก้วน้ำพอส่งไปให้อีกคนนึงดื่มเชื้อโรคก็จะอาศัยแก้วน้ำนี่แหละเป็นพาหะนำทางน่ากลัวสุดๆนะแต่ทำไมไม่ได้เป็นโรคสักหน่อยอ่ะสะอาดปลอดภัยและก็สุขภาพดีนะแต่เราควรป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะใช้ของใครของเราและก็หมั่นรักษาความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ด้วยแต่ดุยดุยเป็นไข้หวัดเพิ่งจะเริ่มหายไอเล็กเล็กมีน้ำมูกหน่อยๆก็ไม่น่าจะแพร่โชคไว้ใจดุยดุยได้เต็มเต็มมาเต็มเต็มเลยไข้หวัดน้ำมูกไอเจ้าดุยดุยเป็นพาหะโชคจะตายไหมเนี่ยทำไงดีครับยายแจ๋วเนี่ยแหมเล่นใหญ่เกินไปแล้วนะเชื้อน่ะไม่แสดงอาการไวขนาดนั้นหรอกแต่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะต้องเฝ้าระวังต่อไปว่าจะติดหรือไม่ติดจำไว้ว่าไม่เกิน2วันติดไข้จากดุ๊ยดุ๊ยแน่เลยครับยายยายก็ว่าแบบนั้นแหละเอ้ารีบไปล้างแก้วแล้วอย่าใช้แก้วอย่าใช้ช้อนร่วมกันอีกเด็ดขาดนะเด็กๆคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีเราควรแยกแก้วน้ำดื่มอย่าดื่มน้ำแก้วเดียวกันนะคะดื่มเสร็จแล้วก็เอาไปล้างให้สะอาดคว่ำแก้วให้แห้งรวมถึงเวลากินข้าวก็ต้องมีช้อนกลางไว้ตักกับข้าวแม้กระทั่งขันที่ใช้อาบน้ำเราก็ควรแยกขันกันอาบเรื่องสุขอนามัยความสะอาดสำคัญนะคะเด็กๆยายเตือนแล้วนะอย่าทำผิดกันนะ